นี่นะคะดูองคชาตของเขานะพี่เต๋อดูองคชาตได้ลองจับไข่เขาสิลูกท้ายเขาจับได้แต่จะห่วงช่วงข้างหน้าจริงๆนะพี่จริงค่อยๆลูบท้ายก่อนพี่เต๋อกับตอนนี้พี่เต๋อกำลังจะทดสอบนะคะได้จริงเฮ้ยจับได้จริงด้วยว่ะเอ้ยเจ๋งว่ะพี่เต๋อได้จริงเฮ้ยจับได้จริงด้วยว่ะเอ้ยเจ๋งว่ะพี่เต๋อมานี่จับไข่จับไข่แม่ไม่เคยจับเขาไม่โอ้จับไปเถอะแม่ไม่เคยจับเขาอ่ะเขาจะให้จับเหรอจึ๊งอุ้ยไข่อุ่นมากเลยอ่ะเอ้าขังไว้2วันแล้วเจ้าตัวนี้คือได้มาจากที่ไหนคะตัวนี้เอามาจากเสียเต้ครับเสียเต้ของฟาร์มที่สว่างครับเป็นเพศผู้นะคะเพศผู้ตอนนั้นนี่น้องออฟได้มานี่คือเราถึงไงถึงซื้อเพศผู้เข้ามาคือว่าควายเป็นสัตว์เราจับสัตว์ไม่รู้ครับว่ามันเป็นหรือไม่เป็นเพราะสัตว์ควายเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เงียบครับเอามาเป็นพ่อพันธุ์ของครอบเราก็คือเพื่อที่จะดักจับสัตว์ครับเพศเมียของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่ได้เอามาเป็นหลักจนแบบผสมทุกแม่แบบนั้นครับคือปล่อยเขาในฝูงเหมือนกันตัวนี้ครับก็คือเอาไว้พอเห็นตัวเมียเป็นสัตว์เราก็แยกออกแยกขังแยกเพศเมียออกแยกเอาตัวผู้ไปขังเอาตัวหรือว่าเพศเมียออกอะไรอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยน้องออฟได้มาตอนนั้นคือราคาแรงไหมตัวนี้ก็ประมาณ130,000ครับตัวนี้130,000โอ้แล้วตอนนี้คือณปัจจุบันนี้มีคนสนใจไหมมาอยู่กับน้องออฟได้ประมาณกี่ปีแล้วนะ3มาอยู่กับผมได้2ปีครับ2ปีพอรู้ว่ามีทายาทเจ้าโชกุนมาอยู่อย่างเงี้ยก็มีคนถามบ้างครับคือแบบแล้วมาแบบให้น้องออฟแบบไปผสมพันธุ์จริงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยังครับเพราะว่ามันยังเพิ่งจะเห็นลูกเขาตัวเดียวนะครับเต๋อเป็นไงบ้างไข่สวยมากใช่ไข่จับได้จริงเว้ยจริงเต๋อทดสอบอันนี้ไม่ดีนะชื่ออะไรนะอันนี้ชื่อขุมทรัพย์นะคะเต๋อเดี๋ยวเขาก็ดีดลงคลองอ่ะลูกขุมทรัพย์นี่ก็ประมาณ3ปีเนาะ3-4 ปีมกราเนี่ยครับโอ้เขาก็อย่างนี้เขาก็จับสัตว์ผสมเป็นพ่อพันธุ์ได้เนาะเต็มที่ของเขาแล้วเหมือนกันพี่เต๋อเดี๋ยวเขาก็ดีดอ่ะนี่นะคะดูเขานิ่งแต่นี้คือเรามองยังไงคะว่าพ่อพันธุ์ที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยคะคือแบบโครงสร้างของเขาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าขุมทรัพย์คือว่าเขาได้ลำตัวยาวความสูงก็พอได้ครับแต่คือเสียอยู่คือกระดูกเขามันเล็กเขาเสียแค่ข้อนี้ข้อเดียวครับความหนายังไม่ได้ยังไม่ได้ครับไม่รู้บางคนเขาก็ต้องดู5ปีขึ้นไปใช่ยังไม่รู้เพราะว่าพี่ก็มองว่าเขายังอายุยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบพัฒนาต่อไปอย่างเงี้ยครับมีการเสริมอะไรให้เขาบ้างไหมคะแบบอย่างเงี้ยคือก็มีกินอาหารบ้างครับอาทิตย์สัก2ครั้งไม่ได้ให้ทุกวันนะครับเราพอใจไหมเราพอใจลูกของเขาไหมคะลูกขุมทรัพย์กับลูกที่ออกมาตัวแรกก็ถือว่าใช้ได้เลยครับคือแบบว่าโครงสร้างดีครับกระดูกมาดีอาจแต่มันอาจจะติดแม่ก็ได้หรือก็คงมันก็ต้องเข้ากันนะครับไม่งั้นมันก็คงออกมาไม่ดีแต่ลูกเขานี่คือเราปล่อยออกไปแล้วใช่ไหมคะปล่อยให้จ่าเบิร์ดไปครับลูกกับแม่น้ำพลอยเมื่อกี้นะครับเรามีพ่อพันธุ์ไว้ดักสัตว์เนี้ยเราก็บางทีเราก็หาน้ำเชื้อผสมเทียมอะไรอย่างเงี้ยมาผสมอีกครับเราเล็งไว้อย่างเงี้ยเหรอคะผมตั้งใจไว้จริงๆก็อยากใช้พ่อพันธุ์หลากหลายครับจริงๆไม่ได้เน้นหรอกครับตัวผู้แต่มันไม่มีก็เราก็จับสัตว์ไม่รู้เพราะบางตัวมันเป็นสัตว์เงียบสัตว์เงียบก็คือแบบไม่มีอาการให้เราเห็นว่าเขาเป็นสัตว์นะอะไรแปดแม่เนี่ยคือเราจะผสมพ่อพันธุ์อย่างเงี้ยไปแบบว่าแต่ละแม่นี่คือจะไม่ให้ซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยหรอคะครับส่วนมากผมจะไม่ค่อยซ้ำกันครับอ้าวทำไมอะคะหรือว่าอยากดูว่าตัวไหนมันจะพันนี้เข้ากับตัวไหนแล้วก็บางตัวแม่พันธุ์จุดเด่นจุดด้อยมันไม่เหมือนกันด้วยครับก็เลยเลือกส่วนมากกับคนละพ่อแล้วอย่างเงี้ยแปดแม่อย่างเงี้ยเราได้เงินอุทัยไปแล้วได้ทองใบไปแล้วแล้วอีก6แม่ที่เหลือนี้เราเล็งไว้ยังไงบ้างคะก็มีใส่แก้วฟ้าไปแล้วใหญ่ห้างนาก็ใส่แล้วปีนี้ครับ
คือเราจะใส่พ่อพันธุ์สายพันธุ์ไหนอีกคะระหว่างแม่ที่เหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวใกล้ๆบ้านนะครับของทองเอกมั่งเงินแท้ใช่อยู่ได้เปรียบว่าพ่อพันธุ์ที่ดีใช่เยอะแถวนี้ใช่พ่อพันธุ์ที่นี่อยู่ตรงแถวจุดนี้เยอะจริงๆค่ะทั้งทองเอกทั้งเงินแท้ทั้งแบบว่าพายแก้วเยอะเหมือนกันนะโอ้โหอย่างนี้น้องออฟก็สบายเลยสิคะเนี่ยคือพ่อพันธุ์ระดับแกรนด์แชมป์อยู่ทางโซนทางนี้กันค่อนข้างที่จะเยอะการที่จะแบบหาพ่อพันธุ์อย่างเงี้ยคือเราคิดเองเราปรึกษากับคุณพ่อหรือว่าเราตัดสินใจเองอย่างเงี้ยคะน้องออฟครับปรึกษากันนะครับเพราะว่าช่วงหลังตอนไม่มีตัวผู้คือควายมันกว่าจะท้องมันห่างมากคือมันเงียบไปเลยเราไม่สามารถรู้ว่ามันเป็นสัตว์ช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยเสียเวลาเราด้วยครับเรากลัวว่าควายแบบผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วอย่างนี้เจ้ามีเจ้าขุมทรัพย์นี่คือเขาก็จะรู้เหรอเขารู้เลยครับเหรอก็ไม่แสดงอาการอย่างเงี้ยก็คือแบบเขาจะมีกลิ่นของเขาครับอ๋อเขาเรียกกลิ่นอะไรนะตัวเมียฟีโรโมนฟีโรโมนเขาก็จะตามเราก็สังเกตแล้วอ้าวเป็นสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์เราก็คอยสังเกตของเราเองสิใช่เราก็คือเช้าปล่อยมาต้องนั่งดูครึ่งชั่วโมงทุกวันนะครับดูว่าตัวไหนมันเป็นไหมแต่ถ้าท้องซะแล้วก็ปล่อยเลยขุมทรัพย์นี่เขาก็นี่นะคะเขาก็โตเป็นหนุ่มเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วอะค่ะเขาก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยครับได้สูงครับแต่ไม่หนาสูงยาวนี่นะคะตัวยาวเหมือนกันพี่เต๋อไปจับไข่เขาสิลูกทดสอบเบื้องเลือดอยู่เบื้องละลายลูกเลือดควายแหละไปตกเหลือมาเลือดควายไปจับไข่ดิไปจับไข่ดิไปดูไข่ดิอ๋อเช็คกันเดี๋ยวบาดมืออีกลูกเดี๋ยวไหนไข่อันท้าอันอย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่มองดูอันท้าของเขาก็ตรงอยู่นะตรงมากครับหางยาวหางยาวตรงเลยอะแล้วองคชาตของเขาก็เหมือนพร้อมตลอดเลยอะนี่นะคะดูองคชาตของเขานะพี่เต๋อดูองคชาตได้ลองจับไข่เขาสิลูกท้ายเขาจับได้แต่จะห่วงช่วงข้างหน้าจริงๆนะพี่จริงค่อยๆลูบท้ายก่อนพี่เต๋อกับตอนนี้พี่เต๋อกำลังจะทดสอบนะคะได้จริงเฮ้ยจับได้จริงด้วยว่ะเอ้ยเจ๋งว่ะพี่เต๋อคือเรามีโอกาสที่จะปล่อยเขาไปไหมคะน้องออฟคือปล่อยออกไปให้เจ้าอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสครับเพราะตัวผู้ผมก็ไม่ได้ยังไม่เน้นครับแต่กระทับข้างๆบ้านไว้ได้ลูกไป2ตัวแล้วก็ออกมาค่อนข้างดีครับสวยไหมก็พอได้ครับจากกับแม่บ้านๆก็ยังมีคนต้องการเขาอยู่นะก็เหมือนเพราะว่าหนึ่งเขาได้หนึ่งรู้ว่าเป็นลูกทายาทของโชกุนเนี่ยครับโครงสร้างเขาก็อุ้ยน้องออฟไม้ไผ่ทิ่มตาโครงสร้างของโชกุนเขาก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับโชกุนเขาหนาครับจะไผ่เลยแม่เป็นหลังเขาตรงมากเลยอ่ะตรงครับหลังตรงมากเลยอะค่ะแม่ตอนที่เห็นก็ชอบลำตัวเขาเนี่ยครับแต่กระดูกใหญ่ไม่ใหญ่ผมก็เฮ้ยเขามีนมด้วยอ่ะ อ้าวเขามีนมด้วยอ่ะแม่มานี่จับไข่จับไข่แม่ไม่เคยจับเขาไม่โอ้จับไปเถอะแม่ไม่เคยจับเขาอ่ะเขาจะให้จับเหรอจริงเฮ้ยไข่อุ่นมากเลยอ่ะเอ้าขังไว้2วันแล้วไข่ตัวเมียเป็นสัตว์ไข่อุ่นมากละมีตัวเมียเป็นสัตว์เราก็เลยต้องขังเขาออกใช่ไหมโอ้มีหน้าแล้วอย่างนี้เขาไม่หงุดหงิดหรอคะขังเขาอะแต่นิสัยก็ดีอยู่อย่างครับไม่ค่อยหงุดหงิดเวลาขังเวลาอะไรเออปกติเขาโดนขังแต่ก็ไม่ใช่ว่าเหมือนเชื่องจนเกินไปคือแต่จับได้ทุกส่วนห่วงอยู่ตามหัวแต่หน้าตาเขาไปทางพ่อเขาเหมือนกันแล้วเนี่ยครับโอ้ยอย่างนี้เขาก็ไม่หงุดหงิดหรอโดนขังอะไรอย่างเงี้ยไม่นี่นะคะเคี้ยวเอื้องอารมณ์ดีแท้แม่เลยจะไข่ไปแล้วหลาไหนจับสิเนี่ยไข่ตรงจริงๆเต๋อจ้ะจริงๆนะมันเชื่อยังเป็นลูกแอร์อยู่ใช่ไหมครับแล้วน้องออฟคิดที่จะมาเป็นปลูกปั้นให้เป็นแม่พันธุ์ของเขาเราใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ครับตัวนี้คือได้ทายาทของเจ้าบิ๊กอุทัยมาที่หนูบอกพี่ใช่ครับบิ๊กอุทัยครับแล้วแม่เขาก็เป็นแม่ก็คือควายเก่าทางทับทันครับซื้อเข้ามาแต่หน้าตาเขาไปทางพ่อเขาเลยเนาะครับหน้าตาพี่เต๋อชอบมากเลยอันนี้เขาอายุเท่าไหร่อะคะน้องออฟ1ปี5เดือนครับเท่ากับว่าปีหน้านี่เขาก็เริ่มจะผสมพันธุ์ได้ไหมหรือว่าต้องรอให้ครบ3ก็ส่วนมากถ้า
ผมก็ทำแม่พันธุ์ก็ประมาณ2ปี4เดือนผมก็ผสมแล้วผสมอันนี้คือทายาทบิ๊กอุทัยแล้วสมมุติว่าถ้าเขาเริ่มผสมพันธุ์อย่างเงี้ยน้องอ๊อฟวางแผนไว้กับตัวนี้ไว้ว่าจะเอาพ่อพันธุ์สายพันธุ์ไหนมาใส่คะเนี่ยผมก็จะหาตัวที่ลำตัวเขายาวๆหน่อยก็ดูแล้วเขายังสั้นลำตัวยาวๆนี่ก็คือแบบว่าตอนนี้มีอยู่ในใจหรือยังคะคือแบบว่าก็มีในใจก็เงินแท้เลยครับใกล้ๆบ้านอ๋อเงินแท้เอาเงินแท้มาผสมกับพญาบิ๊กอุทัยครับแต่อันนี้แข้งขาเขาได้แล้วนะครับแข้งขาลำตัวเขาสวยจริงๆเขาก็เหมือนจะสายเดียวกันเงินแท้กับตัวนี้ถ้าเทียบแต่มันห่างกันเยอะแล้วใช่เนาะอ๋อมันก็เป็นลูกของพญาของใครนะเต๋อพญาเงินอุทัยพี่เต๋อแล้วเงินแท้ล่ะเงินแท้ก็ลูกเงินอุทัยไงพี่เต๋อไล่สายฟันเริ่มเป็นกูรูควายแล้วเว้ยจริงเหรอพี่เต๋อเหรอใช่ป่ะใช่ใช่เหรอโอ้เก่งมากเลยนะคะแต่มันก็เริ่มห่างกันไปแล้วเนาะเริ่มห่างกันไปเลยคนละฝั่งด้วยมั้งพี่มองประมาณนั้นนะครับโอ้โหพี่เต๋อชอบมากเลยอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรนะคะเนี่ยแววดาวครับแววดาวหน้าตาเขาสวยพอตาเขาเสียข้างเลยตั้งชื่อแววดาวเลยแล้วตาไปโดนอะไรมาคะน้องออฟคือเจ้าของเก่าเขาบอกโดนกระแทกตั้งแต่เลยครับเขาควายตัวอื่นเงี้ยแบบกระแทกกันดวงตาเขาเลยเป็นเงาๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเงาครับแต่มองเห็นแต่ข้างนี้มองเห็นใช่ไหมพี่เห็นเห็นไปจิ้มตาเขาทำไมเต๋ออุ้ยพี่เต๋อยังสูงกว่าเขาอันนี้สูงประมาณร้อยเท่าไหร่น้องเอาเคยวัดบ้างไหมคะร้อยสามสิบได้มั้งครับจะเดินเทียบให้พี่เต๋อสูงกว่าเท่าไหร่ร้อยสี่สิบอันนี้32พี่เต๋อนี่จริงเลยประมาณนั้นใช่ไหมแต่เขานิ่งมากเลยอะค่ะน้องออฟครับอันนี้เขามาอยู่กับน้องออฟนานยังคะตัวนี้ต้องก็จะเป็นปีแล้วครับหรอตัวนี้คือที่น้องออฟหมาตอนหย่านมตัวนี้ป่ะคะที่น้องออฟบอกว่าจะลองเดินสายประกวดที่อุทัยตัวนี้ขากะว่าจะพาไปเดินเล่นๆครับลุ่มน้ำลุ่มน้ำเนาะเดินเล่นๆก็ดีนะพี่ว่าดีนะคือแบบเราจะได้แบบว่าได้กัลยาณมิตรที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะคือเราจะได้มีแนวทางมีเทคนิคอะไรในการแบบเผื่ออนาคตของเราควายเยอะเนาะเราก็เริ่มปูพื้นฐานของเราไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไปเที่ยวชมเขาอยู่แล้วเราก็ไปเที่ยวไปหาประสบการณ์ใช่ค่ะใช่พี่มองว่าการหาประสบการณ์คือมันไม่มีการสิ้นสุดอ่ะคือมันไปพัฒนาไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงของน้องออฟก็เริ่มมีแม่พันธุ์เริ่มจะแบบมีในลูกน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันพร้อมที่จะแบบเดินสายได้อะไรได้นะเพราะว่าดูลักษณะโครงสร้างของเขาอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างนึงคือแบบในการจัดประกวดควายอย่างเงี้ยพี่ว่าเขามีทุกปีเกือบทุกจังหวัดแล้วในโซนที่เลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเงี้ยคือน้องออฟอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าผ่านการเดินสนามเนี้ยเดี๋ยวน้องออฟจะติดใจเงี้ยน้องออฟก็จะเริ่มแบบว่าอยากจะพัฒนาสายพันธุ์ของควายของเราใช่ครับยิ่งแค่เราไปดูของเขาในสนามเรายังอยากได้เลยตัวใหญ่ๆสวยเหมือนเต๋อแล้วล่าสุดนี้ที่มีการประกวดที่นครสวรรค์น้องออฟได้ไปชมบ้างไหมคะไปครับไปชมถ้าใกล้ๆผมไปชมทำให้เราแบบว่าเฮ้ยเราก็ลองปั้นควายของเรามาลองประกวดอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้เอาควายไปแล้วครับที่นครสวรรค์คือเราไปชมเฉยๆอะไรอย่างงี้แต่ที่อุทัยนี่คือจะลองเข้าตัวนี้ให้ไปเดินเล่นในสนามครับอุทัยก็จะไปทุกปีครับส่วนมากไปเที่ยวควายไปเดินรุนลุ่มน้ำสะแกกังอะไรอ๋อแสดงว่าควายข้อของน้องอันนี้ก็คือส่วนมากก็จะพาไปเดินมามากแล้วก็มีอยู่2ตัวครับคือน้ำเพชรน้องน้ำผึ้งลูกพะเบิ่มพันล้านเคยเอาไปมาก็คือให้แบบว่าลองไปเดินในสนามอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีรางวัลมีอะไรบ้างก็ได้ที่2ลุ่มน้ำมาแสดงว่าก็ไม่ธรรมดานะขนาดไปเดินเล่นๆยังได้คว้าที่2มาเลยอะค่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตัวนี้ล่ะแววดาวนี่ล่ะแววดาวได้แน่นอนแล้วได้ไหมพี่เต๋อได้แน่นอนได้รางวัลอะไรดีรางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งเลยแค่สิบตัวอยู่สิบตัวก็พี่ก็ดีใจ สายตาพี่เต๋อนะแววดาแต่เขานิ่งมากเลยอ่ะนิ่งครับนิ่งมากเลยอ่ะเชื่องมากเลยอ่ะพี่เต๋อขี่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ่ะน้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะพี่เต๋อใช่ไหมน้ำหนักเยอะ ผมก็คิดว่าดูแข้งขาเขาก็โอเคใหญ่เลยได้ละอันนั้นในข้อ8แม่รวมทั้งตัวนี้ด้วยใช่ปะตัวนี้ยังไม่รวมครับก็เข้าเป็น9แล้วสิผมตั้งเป้าไว้กับพ่อว่าจะเอา10แม่ครับโอ้ยเหลืออีกตัวเดียวเอง10แม่แต่ก็คือตัวไหนมันจะมีชุดหลังๆที่เป็นควายสาวเพิ่งท้องแรกก็มีครับก็อย่างนั้นก็ต้องรอดูลูกถ้าเกิดมันให้ลูกไม่ผ่านเราก็เปลี่ยนได้อยู่ครับพัฒนาดูจากลำตัวเขา
แข้งขาเขาก็พอได้โหอย่างนี้น้องออฟนี่คือแบบว่าเราศึกษาทางด้านไหนบ้างน้องออฟคือในทางหนังสือหรือว่าทาง YouTube ทาง YouTube อ่ะครับกระทั่งช่องน้องเต๋อช่องอื่นๆก็ศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเราศึกษาเองดูลักษณะควายเองของเราเงี้ยคือเราหาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วอย่างของน้องออฟเนี่ยถือว่าน้องออฟก็ยังถือว่าเป็นคนบุคคลที่ยังแบบว่าก้ำกึ่งระหว่างรอยเชื่อมต่อระหว่างเด็กวัยรุ่นกับวัยทำงานอย่างเงี้ยน้องออฟคือพี่อยากให้น้องออฟฝากแนวคิดสำหรับเด็กที่จะมาหันมาเลี้ยงควายอะค่ะอย่างวัยรุ่นอย่างวัยของน้องออฟอย่างเงี้ยคือเริ่มมาเยอะมากในการเลี้ยงควายน้องออฟมีแนวคิดอย่างไรบ้างคะที่จะฝากบอกอะเพื่อนในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะหันมาเลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการเลี้ยงควายผมว่ามันคิดว่าในอนาคตมันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้เลยนะครับเพราะว่าการต้องการควายตอนนี้มันก็เยอะครับถึงในไม่ว่าไหนจะสายประกวดความงามหรือสายเนื้อมันก็ช่วงนี้ควายมันน้อยผมก็อยากให้หันมาเลี้ยงกันเยอะๆครับจากผมเป็นคนกลัวควายเลยพอมาเลี้ยงควายโอ้โหรักมากเลยเมื่อก่อนเอากลัวควายโอ้ผมไม่เคยมีความรู้อะไรกับควายเลยควายยังไม่เคยจับเลยแสดงว่ามีสิ่งที่แบบว่ากลัวควายนี่คือต้องมีแบบว่าเคยโดนควายรังแกหรือว่าไม่เคยครับแต่คิดไปเองครับอ๋อคือมันเคยเห็นเขาเห็นอะไรเขาเงี้ยเราก็กลัวแล้วจากความกลัวเลยมาได้เลี้ยงในชีวิตจริงเลยเลี้ยงเองไปจับซื้อมาจากตลาดนะตัวแรกที่ว่าชุดที่ขายไปแล้วมาถึงก็จุงเองอะไรเองพอเริ่มมาสัมผัสมันก็น่ารักดีเราก็เลยผูกพันกับเขาครับโอ้จากคนที่เคยกลัวควายนะคะเลยต้องมาใช้ในชีวิตจริงในการเลี้ยงควายเองอะไรอย่างนี้เองแล้วก็ดูแลเองทำเองทุกอย่างฉีดวัคซีนเองโอ้เก่งมากดีปศุสัตว์อำเภอเขาส่งไปอบรมมาผมก็ไปหมดเนี่ยหาความรู้เองอะไรเองอย่างนี้เราศึกษาเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างหนึ่งเป็นควายของเราด้วยเราก็ต้องดูแลเขาเองอะไรอย่างเงี้ยจากคนที่กลัวควายมาเลี้ยงควายเฉยเลยกลัวเลยแต่ก็แปลกเนาะคือแบบว่าถ้าเป็นบางคนกลัวควายเนี่ยคือแบบยังไงก็ไม่เอาก้าวไม่เอาสิบไม่เอาความกลัวของเราไปครึ่งนึงแล้วอะไรเงี้ยแต่อะไรทำให้แบบว่าหายกลัวจากจุดตรงนั้นได้อะคะที่มาหายกลัวเพราะว่าไปดูในสนามประกวดเขานี่มันไม่เหมือนควายที่เห็นบ้านข้างนอกไงอย่างนั้นเห็นเขาจุงเขาอะไรโอ้โหมีแต่ตัวสวยๆงามๆเนี่ยพอก็เริ่มรู้สึกชอบขึ้นมาก็เลยหันมาเลี้ยงจริงๆจังๆครับก็ได้ไปดูตามสนามเขาเราก็ได้ไปจับตัวนู้นตัวนี้มั่งไปลูบไปข้ามเอ้ยมันไม่ดุมันเชื่องเหมือนพี่เลยจากเมื่อก่อนพี่ก็ค่อนข้างที่จะกลัวควายพอมาไปทุกที่ไปบ่อยๆเข้าชักเริ่มคุ้นเคยกับเขามากเหมือนกันที่แรกก็กลัวแบบน้องออฟเหมือนกันคือแบบว่ากลัวเข่าเขากลัวเขาแหว่งขวิดอะไรอย่างนี้ไงเพราะว่าลำตัวเขาก็ใหญ่แล้วแล้วบางทีผิดกลิ่นผิดอะไรอย่างนี้ไงคะโอ้แต่อย่างนี้น้องออฟก็เริ่มคลุกคลีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเข้าใจความรู้สึกของเขาอะไรอย่างนี้มากขึ้นเนาะแต่พี่ว่าในการเลี้ยงควายอย่างเงี้ยคือน้องออฟว่ามันจะต้องมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะที่จะแบบหันมาเลี้ยงควายสำหรับนั่นสำหรับคนมือใหม่จริงๆเลยอะค่ะคือว่าต้องการเลี้ยงเริ่มแรกแล้วก็ต้องมีสถานที่ปลูกหญ้ามีคอกนอนครับแล้วก็มีทุนสักก้อนหนึ่งก็เริ่มตั้งแต่ควายเนื้อก็ได้ลองๆก่อนอะไรเงี้ยเพื่อลดความเสี่ยงตอนนี้ควายราคาแพงนะคะครับควายแพงมากเลยตอนนี้ต้องลดความเสี่ยงด้วยเนาะคือพี่มองว่าใจหนึ่งใจต้องตัวที่ตัวเราก่อนคือใจต้องรักด้วยใจต้องรักนะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านอื่นก็คือหนึ่งใจต้องรักสองทุนที่จะมาแบบว่าในการเลี้ยงพื้นที่ในการจัดสถานที่ในการเลี้ยงควายอะไรด้วยเป็นปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะคือว่าสี่ห้าอย่างคือหนึ่งใจรัก2ทุน3สถานที่พวกหนองน้ำจะต้องมีแบบว่าให้เขาลงคุกคีคุกอะไรอย่างประจำใช่ไหมถ้าใจไม่รักก็เลี้ยงไม่ได้ครับถ้าตามกระแสนี่คือจบจริงๆจบจริงๆถ้าเลี้ยงควายตามกระแสนะคะคือใจต้องรักมาอันดับหนึ่งเลยเนาะคือใจต้องรักคือว่าควายนี่คือเขาพูดไม่ได้เราต้องแบบเข้าใจความรู้สึกของเขาด้วยว่าบางทีเขาเจ็บเขาป่วยอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราต้องคอยสังเกตเขาคอยดูแลเขาใกล้ชิดเนาะใช่แล้วอย่างเงี้ยเวลาควายป่วยอย่างเงี้ยออฟก็ดูแลเองทุกอย่างเลยเหรอคะก็ดูแลเราเป็นคนสังเกตอาการเราอยู่ตลอดอยู่แล้วครับพอมันมีอะไรผิดปกติเราก็โทรปรึกษาหมอที่ปศุสัตว์
ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเขาก็เข้ามาดูแล้วก็บอกฉีดยาตัวนี้นะอะไรผมก็คือยังอาศัยฉีดเองได้สำหรับวันนี้นะคะคุณแม่น้องเต๋อแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องออฟมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและหากท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากจะมาเยี่ยมชมข้อความของน้องออฟหรือว่าสอกฤษดาฟาร์มนะคะติดต่อได้ที่ไหนคะน้องออฟได้ที่เบอร์0882828583ครับหรือ Facebook ผมครับกฤษดาสุธาธรรมครับภาษาอังกฤษกฤษดาสุธาธรรมนะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะหากท่านใดสนใจนี้มาติดต่อโทรหาน้องออฟได้ตลอดเลยใช่มั้ยคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่พี่ออฟแล้วก็น้องเต๋อขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ